างนี้เราจะไม่แตะต้องอยู่โซนนี้ดีไหมอันนี้คือชุดเล็กอันนี้คือชุดนี้นะฮะชุดนี้นะชุดนี้เขาบอกว่ามันคิ้วได้หมดนะสบายสบายเลยนะลองเพลงนะจะเป็นคู่นี้นะฮะเดี๋ยวเราจะสลับเป็นคู่นี้นะตอนนี้อยู่ที่ตรงนี้กับตรงนี้นะฮะอันนี้ซับมือกับ900เท่ากันนะไม่ใช่ทั้งหมดนะชุดนะผมมาฟังให้แล้วนะผมมาฟังให้แล้วครับเฮ้ยอย่างนี้มันได้อรรถรสของความใสกับความกว้างรวมกันเลยนะเนี่ยก็พี่หนุ่มสรุปให้แล้วนะอันนี้จะได้เสียงกลางมากกว่าเดิมนิดนึงมากกว่าเดิมอันนี้ได้เสียงใสมากกว่าเดิมถ้าเกิดชุดนี้มันจะใสหน่อยถ้าชุดนี้มันจะนุ่มๆครับมันจะกว้างกว่าแต่ถ้าอย่างเนี้ยตรงกลางสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ MCคอนโซลแอนด์ซาวด์นี่นะฮะเบอร์โทรอยู่ตรงนี้นะนี่นะฮะมีตลาดสนามหลวง2นะฮะส่วนต่อขยายติดลานจอดรถใหญ่นะฮะตรงนี้นะฮะเครื่องเสียงคุณภาพมีเบอร์โทรอยู่ตรงนี้นะเบอร์ไลน์อยู่นี่หมดเลยใช่ค่ะนะฮะตอนนี้กดเบอร์โทรก็ไลน์ก็ขึ้นเลยค่ะขึ้นเลยอันนี้เขาเปิดลองเครื่องชุดนี้อยู่นะเดี๋ยวเราขออนุญาตรีเสียงนะเราจะไปลองชุดนู้นนะฮะก็คือชุดที่บอกว่าชุด 2.1ชุด 2.1 นะแล้วก็ตอนนั้นคลิปที่แล้วเนี่ยเราลองชุดนี้ไปชุดเล็กนะฮะก็คือเสียงดีมากเพราะมากเป็นชุดที่กระทัดรัดพกไปงานมีแบตเตอรี่ในตัวพกไปเนี่ยจะไม่เหมือนกับลำโพงบลูทูธนะผมขอบอกตรงเลยนะลำโพงบลูทูธเนี่ยเรายกไปตัวเดียวอันนี้เท่มากเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็น3ชิ้นเป็น 2.1 มีซับแล้วก็มีซ้ายขวาซ้ายขวาสามารถแยกออกจากกันได้นะฮะไหนขอดูสายหน่อยยาวเท่าไหร่คะเนี่ยสายที่สายยาว2เมตร2เมตรเลยก็แสดงว่าตั้งห่างกัน2เมตรไปอยู่นู่นเลยก็คือมันจะเป็นอีกแบบนึงนะเป็นเครื่องเสียงขอบอกว่าสมัยใหม่เนี่ยมันมีลำโพงบลูทูธแต่ว่าอย่าลืมนะว่าลำโพงบลูทูธเนี่ยมันสะดวกมันแค่ชิ้นเดียวแล้วมันส่วนใหญ่จะเป็นโมโนด้วยครับนะแต่เนี่ยเป็นเครื่องเสียง 2.1 คือเห็นไหมฮะให้อารมณ์แบบว่าชุดเป็นแยกซ้ายขวาจริงๆครับสามารถแยกตั้งห่างๆกันได้อะไรนะคนละมุมห้องแล้วเอาซับไปตรงกลางเป็นเซนเตอร์ต่อกับโทรทีวีได้เป็นสเตอร์ได้เนาะใช่ไหมฮะนี่นะฮะแล้วอันนี้เรามาตั้งเรียงๆกันนี่คือทั้งชุดนี้อย่างนี้เลยเหรอฮะไม่ใช่ค่ะคือให้ดูระหว่างชุดดั้งเดิมมันจะเป็นตู้ใบเล็กอันนี้คือชุดดั้งเดิมก็คือตู้ใบใหญ่ขึ้นมาใบใหญ่ขึ้นมาหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราสามารถเปลี่ยนได้ใช่ครับสามารถเลือกได้ใช่ครับเฮ้ยคือพี่ฟังแล้วอย่างเงี้ยชอบเสียงนี้เอาอันนี้ไปหรือพี่อาจจะชอบเสียงนี้หรืออยากจะได้เสียงนี้ข้างนึงก็เอาเสียงนี้ไปข้างนึงก็ได้คู่นึงอันนี้ไม่ได้ตลกนะพี่นะบางคนอ้าวถ้าเป็นผมอาจจะแบบอาจจะเลือกเสียงจริงๆก็ได้นะหมายแล้วมันต่างกันตรงไหนครับไอ้นี้กับไอ้นี้อ่ะต้องลองฟังดูต้องลองฟังดูเดี๋ยวตัวเหตุอะไรกายภาพอ่ะกายภาพมันต่างกันตรงไหนด้วยเหตุและผลก็คือมันเป็นตู้เสียงกลางแหลมฮะเพียงแต่ว่าขนาดแตกต่างกันเดี๋ยวที่ผมเห็นแน่นอนมันไม่อันนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมทรงสูงอันนี้มันออกคางหมูตู้อาจจะไม่ได้ไปคำนึงถึงตรงนั้นฮะแต่เราคำนึงถึงดอกลำโพงอ๋อดอกลำโพงมันใช้งานฮะเสียงกลางแหลมอันนี้ที่ผมเห็นได้คือมีสามดอกอันนี้คือสามดอกก็คือสี่นิ้วเบิ้ลเสียงกลางส่วนเสียงแหลมก็3นิ้วแต่อันนี้2ดอกคือ2ดอกคือเสียงแหลมแล้วมีเสียงกลางก็คือหรืออาจจะไม่ใช่ค่ะพูดผิดเป็นเสียงกลางแต่ดอกมันใหญ่กว่าใช่ก็อาจจะเทียบกันคือเอาง่ายๆภาษาง่ายๆก็คือ6นิ้วแต่อันนี้มัน4นิ้วเบิ้ล4นิ้ว2ดอกก็เสียงแหลมเหมือนกันมั้ยฮะเสียงแหลมต่างกันตรงไหนเหมือนกันค่ะจริงๆแล้วก็ไม่ได้แตกต่างกันหรอกค่ะอันนี้แค่เสียงแหลมใช่ไหมอ๋อก็คือว่าใช้ดอกเดียวกันเพียงแต่ต่างแยกกันที่เสียงตัวนี้ซับเหมือนกันใช่ราคาตัวเดียวกันราคาตัวนี้สูงกว่าเพราะตัวมันใหญ่กว่าใช่ฮะใช่ใช่แพงกว่าคือเราก็ไม่อยากจะให้แบบเขาเรียกอะไรงานสร้างของคนไทยให้มันดูยุ่งยากซับซ้อนกับราคานะก็คือการที่เราตั้งราคาขึ้นมาก็ในเมื่อเรา
เราสามารถที่จะ adapt ฮะ adapt จากคู่นี้มาเป็นคู่นี้ฮะบางทีลูกค้าอาจจะมีสั่งทำมานอกเหนือจากนี้ก็คือเราสามารถที่จะราคาเรายืนได้ก็เราก็ทำไปสรุปว่าเราให้ราคาที่10,900ถ้าเป็นถ้าสมมติว่าเราไม่เอาชุดนี้อันนี้นะแล้วเปลี่ยนมาเป็นนี้ก็เป็น20,900ฮะ10,900เท่าเดิมเท่าเดิมไม่แพงขึ้นไม่ขยับราคาเดี๋ยวนะลำโพงมันใหญ่ขึ้นนะนั่นสิคะก็คือเราก็อยากจะสร้างให้แบบว่าคนไทยได้ใช้งานแล้วก็ราคาที่สามารถที่จะดูแลกันได้ง่ายๆเอาราคาเดียวไปเลยโอ้ง่ายเลยคุณต้องบอกพี่เกียรติจำราคาเยอะฮะพี่เกียรติจำราคาเอางั้นเลยเหรอเอาเป็นว่าจำไม่ได้เพิ่มดอกใหญ่ขึ้นราคาเท่าเดิมใช่ไอ้ยาเอาละเอาละเดี๋ยวเราจะได้มาลองฟังดูแต่ผมว่านะแล้วแต่คนชอบกันดีกว่าเพราะอย่าลืมนะอันนี้มันได้3ดอกบางคนชอบเสียงกลางแหลมเยอะกว่าหรืออะไรนี้อย่างนั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะผมยังไม่เคยฟังเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาสลับเสียงเพลงเพลงเดียวกันแล้วก็สลับสายอย่าลืมนะเรามาดูก่อนเราจะสลับสายยังไงนะฮะก็คืออย่างนี้เดี๋ยวคุณจะมายืนถูกไหมแล้วก็อันนี้ต่อกับนี้เราจะเปลี่ยนจากนี้มาใส่นี้เลยใช่ไหมเปลี่ยนอย่างนี้มาใส่นี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาอีกครั้งนึงก็คือว่าเปลี่ยนแค่ข้างเดียวครับอีกข้างนึงใช้ตัวเดิมสลับไปสลับมาได้เราจะสลับไปกันสัก 2-3 ครั้งเพื่อเพราะบางทีคนเขาฟังตรงนี้ปุ๊บชินมาฟังตัวนี้เฮ้ยยังไม่รู้เว้ยกลับมาฟังตัวนี้ถึงจะรู้ใช่ไหมเอางี้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงเล็กอันนึงก่อนแล้วเสียงอันใหญ่ก่อนเอาแบบแค่อยากให้รู้เอาอยากผสมเหรอเออเอาผสมก่อนผสมจะรู้ไหมแล้วก็ลองดูไงเอางี้ก่อนผมไม่เคยเหมือนกันเอาเล็กก่อนอยากเอาเล็กก่อนเล็กแล้วกลายเป็นใหญ่แล้วกลายเป็นใหญ่แล้วก็กลับมาเล็กแล้วค่อยผสมได้เพราะถ้าผสมเลยเดี๋ยวคนไม่รู้ได้มันมิกพี่หนุ่มเอาเพลงที่เดี๋ยวแล้วจะใช้เพลงเดิมด้วยนะเพลงเดิมด้วยเพลงเดิมด้วยแล้วเสียงเขาเดิมด้วยอะไรเหมือนเดิมหมดทุกอย่างเราจะไม่เพิ่มวอลลุ่มไม่เพิ่มไม่อะไรนะเดี๋ยวผมจะใช้ขาตั้งเลยผมจะช่วยคุณเปลี่ยนนี่นะเอาละนะฮะก็คือว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะเซตเพลงด้วยนะเดี๋ยวจะหาเพลงแล้วก็เอาเป็นคลิปนี้นะฮะชัดๆเลยเดี๋ยวผมจะช่วยคุณเปลี่ยนจะได้สลับพร้อมกันเลยดีไหมแล้วเราจะตั้งเสียงเท่าเดิมนะนะฮะเอาได้ยินกันชัดๆนะคราวที่แล้วเราทำไปแล้วคนชอบนะเราสามารถเปรียบเทียบให้ดูนะเอาเสียงก่อนเอาเรื่องเพลงก่อนดีกว่าเพลงอะไรดีเสียงประมาณนี้นะฮะจะใช้เล็กสี่อันนี้อยู่ที่แหลมประมาณนี้เราจะไม่แตะต้องอยู่โซนนี้ดีไหมอันนี้ชูชุดเล็กอันนี้คือชุดนี้นะฮะชุดนี้นะชุดนี้เขาบอกว่ามันคิ้วได้หมดนะสบายสบายเลยนะ
พอดีเดี๋ยวผมย้อนอีกทีนะเพลงเดิมนะขออนุญาตเปลี่ยนเพลงเอาเพลงเดียวกันนะมาอีกอันนี้เพลงนึงนะลองเพลงนะจะเป็นคู่นี้นะฮะเดี๋ยวเราจะสลับเป็นคู่นี้นะตอนนี้อยู่ที่ตรงนี้กับตรงนี้นะฮะอันนี้ซับมือกับ900เท่ากันนะไม่ใช่ทั้งหมดนะคุณนะจะเปลี่ยนแล้วนะเดี๋ยวเราจะสลับมาคู่นี้เหมือนเดิมลองฟังนะฮะตอนนี้มิกกันแล้วนะราคาเท่าเดิมนะฮะ 1,900 บาท1เดือนออกได้10ชุดนะอันนี้ต้องขอบคุณพ่อเนี่ยชอบทำแทนคนซื้อหมดเลยเป็นตัวแทนของคนซื้อได้อย่างเยี่ยมเลยผมมาฟังให้แล้วนะผมมาฟังให้แล้วนะเฮ้ยอย่างนี้มันได้อรรถรสของความใสกับความกว้างรวมกันเลยนะก็พี่หนุ่มสรุปให้แล้วไงอันนี้จะได้เสียงกลางมากกว่าเดิมได้เสียงใสมากกว่าเดิมถ้าเกิดชุดนี้มันจะใสหน่อยถ้าชุดนี้มันจะนุ่มๆครับมันจะกว้างกว่าแต่ถ้าอย่างเงี้ยตรงกลางแต่มันอาจจะดูตลกนิดนึงมันอาจจะดูเก้ๆกังๆหน่อยนึงแต่ไม่เป็นไร